ขณะเดียวกันผมก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมว่าชาวันนี้มีราคามีอะไรขึ้นราคาไหมไข่เป็ดไข่เป็ดค่ะที่ว่ากันว่าทําผัดข้าวอร่อยอทําผัดไทยก็อร่อยนะไข่เป็ดค่ะท่านผู้ชมไข่เป็ดมีการประกาศโดยสมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ทําหนังสือแจ้งสมาชิกปรับขึ้นราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มโดยระบุว่าตั้งแต่วันนี้ อ่าค่ะ22เมษาปรับขึ้นราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองนะคะเท่ากับว่าราคาก็จะอยู่ที่4บาท60สตางค์ต่อฟองอ่าขึ้นมาเป็น4บาท60นี่คือไข่เป็ดคระหน้าฟาร์มค่ะถ้าใบใหญ่ก็จะแพงกว่านี้และผักจบหรือ,อยังเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกนะครับว่าขณะนี้ยอมรับ จอปัญหาผักราคาแพงเพราะภัยแรงผลผลิตออกสู่ตลาดน,น้อยปกติน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะผักที่มีผักใบที่มีความอ่อนไวกับสภาพอากาศทําให้ผักปรับเพิ่มราคารวมถึงช่วงสงกา์ก่อนหน้าแรงงานเก็บผักและรขนส่งหยุดช่วงสงกรา์ ทำให้การขนผักออกสู่ตลาดลดลงตอนนี้คนงานเริ่มกลับเข้ามาทํางานรถขนส่งผักก็เริ่มกลับเข้ามาขนส่งผักตามปกติแล้วทาง,งนี้ท้งนั้นยืนยันว่ามีเพียงพอกับการบริโภคเป็นสถานการณ์ชั่วคราวถามต่อไปอีกกับท่านรัฐมนตีกรมการค้าภายในกรณิตนนจุย้ยอากาศร้อนยังทําให้ผักโตช้าโดยเฉพาะผักชีค่ะผักชีท่านผู้ชมฟังดีด ผักชีพอร,ร้อนมันโตช้ากว่าปกติ10วันเลยนะเดิมเนี่ยปกติมันจะให้ผลผลิตภายใน40วันพอมันร้อนก็เพิ่มเป็น50วันถึงจะได้ผลผลิตค่ะนี่ยังไม่นับที่มันเสียหายจากที่มันร้อนเกินไปผลผลิตเสียหายประมาณ10% 20%และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือช่วงสงการอย่างที่ไล่เลียงไปคือรถขนส่งหยุดแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาราคาผักชีได้เดิน จะดีขึ้นหมายถึงจะกลับมาเป็นปกติยกเว้นผักชีผักชีจะยังมีปัญหาเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกผักชีอยู่ในเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นและผักชีไม่มีผักอื่นที่เอามาทดแทนได้แต่คาดว่า10วันต่อจากนี้ผลผลิตผักชีจะออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติอจริงๆต้องอธิบายสักนิดหนึ่งนผูชอมหลายท่านจะไปคิดว่าผักชีใช้แต่ใบเราไม่ได้ฮิตใบผักชีเหมือนญี่ปุ่น ผ uh huh. ักชีที่ดูเหมือนอย่างอื่นจะทดแทนไม่ได้คืออะไรรู้ไหมรากผักชีรากผักช uh ี huh. อ่ะเป็นที่เข้าใจตรงกันอร้อนทำให้มันโตช้าไปจากเดิมควรจะ40วันมันกลายเป็น50วัิควัน uh huh. ไม่นับความเสียหาย10 2ถึง20นนี่ผลจากอากาศร้อน